รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยนของบางอย่างก็เปลี่ยนไปวันเวลายังนานเท่าไรชีวิตก็เปลี่ยนทุกวันแต่วันเวลาก็แพ้บางอย่างเพราะบางอย่างไม่เปลี่ยนผันใจของเรากับความสัมพันธ์สิ่งนั้นจะอยู่คงทนวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนชีวิตกับบ้านหอมแต่วันเวลาไม่เคยเปลี่ยนคนที่มีจิตใจแน่นอนจะมีอะไรที่ดีไปกว่าไปกว่าสายตาของเธอที่มีแต่ความเข้าใจเสมอปางยังไม่ได้กลับไปคบกับเตอร์นะคะอ้าวอ้าวด้วยถึงไหนแล้วอ่ะใกล้แล้วคิดถึงแล้วสิวันนี้พี่หนิมเขาบอกว่าจะให้เราไปภูเก็ตด่วนอ่ะเฮ้ยเตอร์จะลงไปอยู่กับฟางที่กรุงเทพเลยจริงปะเนี่ยนี่อยู่หน้าบ้านฟางเนี่ยนี่จะบุกมาเยือนบ้านเลยเหรอเนี่ยสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าไปเข้ามาโอ้บ้านรกเหมือนกันนะเนี่ยนี่เตอร์มาไหมเนี่ยไม่ทำงานหรอก็ที่เชียงใหม่ก็เลิกหมดแล้วเลิกงานเลิกกิจการไม่ทำแล้วเอ้าไม่ทำแล้วทำไงอ่ะก็มาอยู่กรุงเทพไงเอาจริงดิเฮ้ยคิดว่าพูดเล่นเหรอพูดจริงทำจริงครับเราจะไปอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่นี่ไงเดี๋ยวที่ไหนนะที่อยู่ที่เนี่ยบ้านฟางอ่ะเดี๋ยวก่อนคือจะมาอยู่บ้านฟางแล้วถามฟางได้ยังว่าให้อยู่หรือเปล่าไม่เห็นต้องถามเลยเตอร์รู้นะฟังให้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ให้อ้าวทำไมอ่ะอย่างแรกเนี่ยนะบ้านนี้ไม่ใช่บ้านฟางแต่เป็นบ้านของน้าฟางอ้าวก็น้าฟางไม่อยู่แล้วนี่ฟางอยู่คนเดียวเรามาอยู่เป็นเพื่อนก็ดีออกไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะถ้าสมมติว่าน้าฟางเกิดกลับบ้านขึ้นมาแล้วไม่เห็นว่าเต้ยอยู่กับฟางเนี่ยจะทำยังไงจะให้ฟางตอบว่ายังไงยังไงให้ตอบว่าไงหืมหืมอย่าพึ่งจี้ดิก็บอกน้าฟางไปก็ได้ว่าเราเป็นแฟนกันเนี้ยน้าไม่ว่าหรอกแล้วมันใช่ซะที่ไหนล่ะ
อยู่ๆไปเดี๋ยวก็เป็นแฟนเองแหละนะดึงสติหน่อยลูกอยู่กรุงเทพเนี่ยฟังไม่ว่านะแต่ไม่ใช่ที่นี่ให้อยู่เหอะนะไม่ได้โหไม่อยู่ที่นี่จะไปอยู่ที่ไหนอะฟังก็เรื่องของเต้ยดิใจร้ายเหมือนกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเต้ยไปหาที่อยู่อื่นเองก็ได้นะไม่มีปัญหาเลยแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วเคยมากรุงเทพหรอไม่เคยอ้าวที่มาที่นี่ไม่เคยเหรออ๋อก็นั่นไปแล้วกลับนี่จะมาอยู่มันไม่เหมือนกันแล้วถ้าไม่มีที่อยู่จะทำไงอ่ะสนใจด้วยเหรอจะไม่ให้อยู่อยู่แล้วนี่ไม่ต้องมาสนใจเต้อไปอยู่วัดก็ได้โอ้ยโถงอนนะพ่อคุณเนาะโอ้ยน่าสงสารจังเลยงั้นก็แล้วแต่เต้อแล้วกันเนาะก็หาที่อยู่เองแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวดิเอ๊ะโหดขนาดนี้เลยเหรอใจร้ายขนาดนี้เลยเหรอฟังบอกมาก่อนเดี๋ยวว่าวัดอยู่แถวไหนอ่ะนี่ไปจริงเหรอเนี่ยฟังขอคืนนึงได้ไหมขอนอนกลางวันก่อนก็ได้อ่ะลายไปลางานอะดิขึ้นรถมาขนาดนี้ก็ต้องลาไหมอ้าวแล้วไม่โทรไปอะลายไปมันไม่เป็นไรเหรอโทรไปแล้วพี่เขาเกิดไม่ให้ไปขึ้นมาทำไงอะลายไปดีแล้วขอลางานแค่ครึ่งวันนะโอเคครับแหมน้องฟางน่ารักจังเลยโอ้ยไปอะพร้อมยังเนี่ยโหไปไหนกันก่อนดีครับผมนี่เนวิเกเตอร์นะครับนี่เนวิเกฟางเหรอไปเร็วตัดรถไปครับเดี๋ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเรื่อยใช่ไหมซ้ายโลดซ้ายโลดเลยคืออะไรนะไอ้อะไรเรสซิเดนต์นะขอดูรูปอีกทีนึงโอเคโอ้ยสวยมากเลยว่ะน่าอยู่โคตรนี่น่าโอเคนะฮะสายนี้ดิสายนี้เลยโอ้ที่นี่เลยล่ะมันโคตรวินเทจเลยนะเนี่ยที่มันใช่ที่นี่จริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นเหมือนกับรูปในเว็บเลยอ่ะต่างกันยังแบบหน้ามือกับหลังเท้านี่หลอกลวงผู้บริโภคนะเนี่ยฟ้องสคบได้ไหมก็ในเว็บมันก็บอกว่าที่นี่แหละเอาไงอ่ะจะเข้าไปดูไหมหรือจะกลับโคตรวินเทจเลยอ่ะมาขนาดนี้แล้วเข้าไปดูสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขอมองลอดใต้หว่างขาก่อนเผื่อมีอะไรจะได้หนีทันอย่านี้เอ้ยเล่นนั่นน่ะไปเอ้ยผมไม่ได้มาลบหลู่นะครับรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างยังเฮ้ยนี่โอ้ยเดี๋ยวจะเอามาทำไมผู้ตายกับเอลนี่บ้าหรอโอ้โหไปแล้วครับนี่ฝั่งอันเนี้ยไกลจากตรงนี้ป่ะก็ไม่ไกลนะเอ๊ะก็โอเคนะเนี่ยเดือน 3,000 เองอ่ะแล้วเพิ่งสร้างด้วยอะไรจะดีขนาดนี้เอาวะไปดูรูปมันจะหลอก
อกอย่างเมื่อกี้อีกเปล่าโหหลอกอีกแล้วเหรอโหคนกรุงเทพนี่อะไรเนี่ยมีแต่หลอกไม่ได้หรอกมั้งเดี๋ยวลองไปดูก่อนถ้ามันไม่โอเคก็ดูที่อื่นมีห้องว่างมาครับอ๋อมีครับมีครับสนใจไหมครับผมครับผมสนใจครับครับโอเคครับครับเดี๋ยวเชิญตามผมมาเลยครับครับเต้ว่าไอ้ห้องที่นี่มันโอเคเลยนะห้องย้ายใหญ่แล้วแบบเดือนละ 3,000 นึงใช่ไหมก็เพราะว่าห้องมันใหญ่ขนาดนี้แล้วมันแค่ 3,000 นี่ดิไม่รู้สึกแปลกๆหรอทำไมมันถูกขนาดนั้นอ่ะทำไมอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะแหมหนูจ๋าจริงๆแล้วอ่ะอยากให้พี่ไปนอนด้วยที่บ้านใช่ไหมแต่เป็นปากแข็งนะเราเนี่ย เดี๋ยวนะนะห้องอะไรนะห้องอะไรนะ305 305นี่ไงนี่ไงมีคนบุกคอตายห้อง305เฮี้ยนมากเฮี้ยนเชี่ยโหอะไรวะเนี่ยสาเจอเกือบได้นอนกับผีแล้วไม่เลยผีไม่กลัวนะกลัวอินนี่มากกว่าอินนี่น่ากลัวผีหน้ามันทุกข์มันลดพ่อผีอะเนี่ยแย่จริงจริงอยู่ได้ยอมอยู่ได้ถูกว่าผีมาที่สุดพอแล้ว อะไรอ่ะนี่งูนี่งูหมดเวลาแล้วอ่ะขอลาแค่ครึ่งวันเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยขอต่อเวลาบาดเจ็บหน่อยไม่ได้เหรอแบบว่าบอกเขาไปเลยว่าลาทั้งวันอะไรเงี้ยไม่ได้เหรอไม่ได้ดีก็บอกเขาว่าลาครึ่งวันพูดคำไหนก็ต้องคำนั้นโอ้จริงอ่ะโอเคยอมก็ได้นี่เดี๋ยวถ้าเจอเจ๊นะโอ้ยเอาเดี๋ยวเฮ้อจะทำไงจะสวัสดีครับเลยครับโอ้โหนึกว่าจะแน่เดี๋ยวเตอร์ไปส่งฟางที่ทำงานเลยแล้วกันนะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฟางสลับแล้วขับตัวเต้งดีกว่าเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเตอร์ก็จะไปหาหอต่อหาเองคนเดียวไม่มีใครช่วยรู้ทางเหรอก็ไม่รู้หรอกดุยๆไปไงดุยดุยและชีวิตนี้นี่เคยวางแผนอะไรบ้างปะเนี่ยวางนะแต่ว่าแบบวางหลวมๆแล้วใช้สัญชาตญาณเอาอะไรเงี้ยตามฟิลไงตามฟิลงั้นเดี๋ยวเตอร์ลงตรงรถไฟฟ้าข้างหน้าแล้วกันเอ้ยจริงๆเตอร์ไปส่งได้นะแล้วค่อยหารถเอาลงตรงนั้นอะไรเงี้ยรถมันไม่ค่อยมีอ่ะเตอร์เพราะแท็กซี่ไม่เข้าไปอ่ะตรงแถวนี้แหละก็ได้ก็ได้แหมไล่แล้วสิโถน้อยใจวะจอดตรงนี้นะจอดตรงนี้ขอโทษครับขอโทษครับฟังทำงานอ่ะเตอร์ไม่อยากกลัวหรอกโทรมาเถอะนะถ้า
ามีปัญหาก็โทรมาหาถ้าไม่โทรหาฟ้าจะโทรหาใครรู้จักใครที่นี่ยังไงจะพยายามกวนให้น้อยที่สุดแล้วกันนะแล้วจะทำงานบายสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าลูกค้าเหรอเบื่อจะมีอะไรที่ดีกว่านี้หากเราที่เปลี่ยนของบางอย่างก็เปลี่ยนไปวันเวลายิ่งนานเท่าไรชีวิตก็เปลี่ยนทุกวันแต่วันเวลาก็แพ้บางอย่างเพราะบางอย่างไม่เปลี่ยนผันใจของเรากับความสัมพันธ์สิ่งนั้นจะอยู่คงทนวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนชีวิตกับบางคนแต่วันเวลาไม่เคยเปลี่ยนคนที่มีจิตใจแน่นอนจะมีอะไรที่ดีไปกว่าไปกว่าสายความเข้าใจเสมอให้กับฉันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้หากเรามีหัวใจ